ท็บเล็ตที่ใช้งานได้ใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กมากๆนะคะแล้วก็ใช้งานในด้านของการวาดเขียนได้ด้วยเพราะว่าเขามีตัว Pencil ให้ใช้งานร่วมกันนะคะรุ่นนี้คือ Huawei MatePad Pro 12.2 นิ้วค่ะการใช้งานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปลองใช้งานพร้อมๆกันเลยค่ะแอมเชื่อว่าหลายๆคนนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ากำลังมองหาแท็บเล็ตอยู่นอกจากจะนำมาใช้ในด้านของความบันเทิงดูหนังฟังเพลงนะคะก็คงคาดหวังที่จะนำมาใช้ในด้านของการเรียนหรือว่าการทำงานด้วยนะคะแต่ว่าแน่นอนก็ต้องบอกว่าตัวอุปกรณ์แท็บเล็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานที่จริงจังมากๆอย่างเช่นงานด้านเอกสารเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เป็นโมบายเวอร์ชันนะคะมันก็จะไม่ฟูลฟังก์ชันเหมือนแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบนเดสก์ท็อปหรือว่าใช้งานบนแล็ปท็อปนั่นเองนะคะแต่ว่าข้อจำกัดนี้นะคะจะถูกลบล้างออกไปนะคะทุกคนเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นแท็บเล็ตที่สามารถใช้งานเอกสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยฉะนั้นน้องๆนักเรียนนักศึกษาคนทำงานที่ทำงานเอกสารบ่อยๆรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวดูกันได้เลยในรีวิวของคลิปนี้นั่นเองสำหรับรุ่นที่อยู่ตรงหน้าแอมเครื่องนี้นะคะก็บอกทุกคนไปแล้วนะคะว่าเป็นแท็บเล็ตจากทาง Huawei นะคะเป็นแท็บเล็ตเจเนอเรชันใหม่ตัวท็อปของเขานะคะก็คือ Huawei MatePad Pro หน้าจอ 12.2 นิ้วนะคะทำอะไรได้หลากหลายมากความบันเทิงดีเยี่ยมนะคะการทำงานก็ดีเยี่ยมเลยแล้วก็มีตัวดินสอนะคะมาให้เราใช้งานร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่แอมอยากจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอนั่นเองหน้าจอรุ่นนี้ค่ะเป็นแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอใหญ่นะคะก็คือความบันเทิงเนี่ยผ่านอยู่แล้วนะคะจอใหญ่จอสวยนะคะในด้านของการทำงานเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับแล็ปท็อปมากๆหรือว่าใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กมากๆเลยนะคะรุ่นนี้มีขนาดหน้าจออยู่ที่ 12.2 นิ้วค่ะซึ่งถ้าเทียบกับในกลุ่มของโน้ตบุ๊กนะคะก็จะใกล้เคียงกับกลุ่มของโน้ตบุ๊กบางเบาที่จะมีหน้าจอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13นิ้ว14นิ้วเป็นต้นไปนะคะตัวนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงกว่านิดนึงก็จะแลกมาด้วยน้ำหนักที่สามารถพกพาได้ง่ายมากกว่านั่นเองค่ะนอกจากขนาดหน้าจอที่ใหญ่ของตัวนี้แล้วนะคะรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอที่สูงนะคะอยู่ที่ 2.8K อัตรา refresh rate ของตัวนี้ก็สูงค่ะถึง 144 Hz ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่แอมชอบนะคะก็คือเป็นแท็บเล็ตที่มีความสว่างหน้าจอค่อนข้างสูงมากๆนะคะความสว่างหน้าจอของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 2,000 นิตทุกคนคือมันสว่างมากจริงๆนะคะใช้งานในอาคารโอเคถ้าคุณเป็นคนที่เคลื่อนที่บ่อยๆอย่างเช่นเป็นเซลล์นะคะเป็นพนักงานที่จะต้องออกไปไซต์วิสิตข้างนอกบ่อยๆไปทำงานนอกสถานที่บ่อยๆตัวนี้ใช้งานข้างนอกอาคารอย่างเช่นร้านกาแฟนะคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าความสว่างหน้าจอเนี่ยสูงมากจริงๆค่ะอย่างที่แอมใช้งานตอนนี้ในอาคารนะคะก็คือเปิดความสว่างไว้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีนะคะที่แอมรู้สึกชอบมากๆในหน้าจอของรุ่นนี้นะคะยกให้เป็นส่วนที่ชอบที่สุดเลยนะคะก็คือหน้าจอของเขานอกจากจะเป็นจอ OLED ที่ให้สีสันที่สวยงามมากๆแล้วจอเขาเป็นแบบ PaperMatte ด้วยนะคะ PaperMatte ตัวนี้ก็คือเป็นจอในลักษณะที่เป็นแบบด้านค่ะทุกคนมันจะไม่มีแสงสะท้อนบริเวณรอบข้างอย่างเช่นแสงไฟบนเพดานจะไม่สะท้อนลงมาบนหน้าจอทำให้ใช้งานแล้วไม่รู้สึกปวดตาตอนที่ใช้งานค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยอันนี้แอมว่าถูกใจสายจดโน้ตมากๆอย่างแอมก็เป็นคนที่จดโน้ตบ่อยๆนะคะอย่างแอมเวลาใช้งานจดโน้ตเนี่ยอย่างใช้บนอุปกรณ์ตัว iPad เนี่ยจะต้องไปติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มเปเปอร์เพิ่มเติมเพื่อให้จดโน้ตได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าการติดฟิล์มที่เป็นเปเปอร์เนี่ยมันจะทำให้หน้าจอเนี่ยสีสันมันดรอปลงไปนิดนึงแต่ว่าหน้าจอของ Huawei ในรุ่นนี้ค่ะเขาเป็นหน้าจอแบบแมตต์อยู่แล้วเป็น Paper Matte นะคะก็คือง่ายต่อการจดโน้ตอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปติดฟิล์มที่เป็นเปเปอร์เพิ่มเติมสีสันหน้าจอก็ยังคงความสดอยู่นะคะให้สีสันที่สวยงามด้านความบันเทิงก็ไม่ได้ด้อยลงนั่นเองเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปใช้งานให้ดูนะคะแอมขอพูดถึงในด้านของการดีไซน์แล้วก็สเปคอีกสักเล็กน้อยนะคะคือแท็บเล็ตรุ่นนี้เป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยบางมากๆค่ะทุกคนเมื่อรวมกับตัวเคสแล้วก็ยังสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายอยู่อันนี้แอมพับให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าบางเบามากๆอันนี้เคสที่ใส่เป็นเคสคีย์บอร์ดแล้วนะคะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกน้องๆที่ไปมหาลัยนะคะก็ใส่กระเป๋าสบายๆคนที่เป็นเซลล์จะต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆอันนี้ก็พกพา าได้ง่ายมากๆค่ะรุ่นนี้อย่างที่บอกว่าเป็นแท็บเล็ตที่มีหน้าจอที่สวยมากๆนะคะแต่ว่าหน้าจอสวยอย่างเดียวไม่พอเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับลำโพงถึง4ตัวด้วยกัน1 2 3 4ถ้าวางแนวนอนเนี่ยให้ทิศทางของเสียงที่ดีมากแล้วก็เสียงลำโพงตัวนี้ดังเสียงค่อนข้างใสแบบกิ้งมากๆค่ะทุกคนดูหนังฟังเพลงเรียกได้ว่าเพลิดเพลินมากๆซึ่งภาพและเสียงนะคะที่ออกมาจากเครื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็แท็บเล็ตรุ่นนี้นะคะนอกจากจะมีหน้าจอที่สวยแล้วจะเห็นเลยว่าขอบจอของเขาเนี่ยบางมากๆนะคะขอบจอบางสุดๆแต่ว่าก็ยังคงมีตัวกล้องอยู่นะตัวนี้มีกล้องหน้านะคะซ่อนอยู่ที่ขอบจอตรงนี้นั่นเองคุณภาพตัวกล้องอยู่ในระดับโอเคที่ประชุมวิดีโอคอลเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามดีสีสันต่างๆสกินโทนต่างๆถือว่าทำได้ดีค่ะตัวกล้องหลังจริงๆต้องพูดตรงๆว่าแอบเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้กล้องหลังของแท็บเล็ตในการถ่ายหรือว่าทำงานทำนู่นทำนี่ถ่ายรูปสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้แอบว่าความละเอียด13ล้านพิกเซลเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่นะคะสมมุติจะถ่ายรูปเร็วๆแล้วก็อัพขึ้นส่งงานก็ใช้ตัวนี้ถ่ายแทนโทรศัพท์มือถือได้เลยสำหรับสเปคของตัวนี้เองนะคะก็จะมาพร้อมกับชิปเซตนะคะตัวคิริน 9000 มีแรมหลากหลายรุ่นด้วยกันก็คือมี12 GB มี16 GB แล้วก็หน่วยความจำภายในก็มีหลากหลายนะคะตั้งแต่256 GB 512 GB ไปจนถึง1 TB ค่ะแล้วก็การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะตัวนี้รองรับ Wi-Fi 5 แล้วก็ Bluetooth 5.2 ค่ะในเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะคะทุกคนตอนที่เราแกะกล่องออกมาเนี่ยในกล่องของเขาเนี่ยจะมีตัวเคสคีย์บอร์ดตัวนี้แถมมาให้เลยนะคะอยู่ในตัวกล่องคู่กับตัวแท็บเล็ตแต่ว่าตัวปากกาตัว M Pencil ตัวนี้เนี่ยจะต้องซื้อเพิ่มเติมนะคะซึ่งการเชื่อมต่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าง่ายมากเขาจะเชื่อมต่อผ่านทางเทคโนโลยี Nearlink นะคะง่ายๆก็คือเอาแท็บเล็ตประกอบกับเคสนะคะเขาก็จะเชื่อมใช้งานได้ทันทีส่วนตัวปากกานะคะก็เอามาแปะตัวแถบแม่เหล็กที่บริเวณด้านบนตัวเครื่องแบบนี้เขาก็จะทำการ Connect นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะซึ่งเทคโนโลยี Nearlink ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าการเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธด้วยมาพูดถึงในด้านของการทำงานกันบ้างค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าถามว่าเครื่องนี้สามารถแทนโน้ตบุ๊กได้เลยไหมต้องถามว่าคุณใช้งานแบบไหนมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นั่งในสำนักงานนะคะมีโปรแกรมเฉพาะจะต้องใช้งานเท่านั้นแล้วก็มีตัวปรินเตอร์ที่จะต้องต่อหลายๆตัวด้วยกันใช้งานผ่าน Wi-Fi ไม่ได้แน่นอนว่าอุปกรณ์นี้ไม่สามารถแทนโน้ตบุ๊กที่คุณใช้งานอยู่ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานคล้ายๆแอมก็คือเน้นทำงานเอกสารเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ต่อปรินเตอร์ตัวเดียวปรินท์ผ่าน Wi-Fi ได้เลยเน้นพกพาไปไหนมาไหนสะดวกตอบเมลได้ว่องไวแล้วก็ใช้งานง่ายมีคีย์บอร์ดร่วมกันอันนี้คือตอบโจทย์สามารถใช้งานแทนโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะซึ่งอย่างแอมเองนะยกตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวันของแอมนะคะทุกคนปกติถ้าแอมทำงานที่บ้าน work from home ชั้น2ของแอมเนี่ยจะมีเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเดสก์ท็อปเลยยิ่งใหญ่อลังการลงมาข้างล่างทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าจะต้องตอบเมลผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเท่านั้นถ้าทำงานเอกสารต้องวิ่งขึ้นไปชั้น2แก้งานนะคะอันนี้ค่อนข้างลำบากพอได้เครื่องนี้มารีวิวเนี่ยโอเคแอมลงมาใช้ทำงานชั้นล่างได้เลยสบายแก้งานเอกสารได้สะดวกสบายมากๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเด่นในด้านของงานเอกสารเพราะว่าอะไรเพราะว่า Huawei MatePad ในรุ่นนี้ค่ะทุกคนเขามีแอปพลิเคชันนี้เลยเขามีตัว WPS Office PC ติดตัวเครื่องมาให้สามารถใช้งานได้ฟรีตลอดไปนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะทุกคนซึ่งในตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยทำงานได้หลากหลายมากๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับในโน้ตบุ๊กมากเลยทีเดียวอย่างแรกนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาใช้งานเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถใช้งานตัว Microsoft Word นะคะ PowerPoint แล้วก็ Excel ได้นะคะตอนที่เข้ามาใช้งานก็จะเห็นว่าเขามีฟังก์ชันที่มีความใกล้เคียงกับในโน้ตบุ๊กหรือว่าใน PC ของเรามากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็น PC เวอร์ชันนั่นเองค่ะสามารถ add ฟังก์ชันนะคะ insert รูปภาพต่างๆนะคะสามารถ insert พวกกราฟต่างๆก็คือทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเลยค่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างที่แอมชอบค่ะทุกคนอันนี้มันเป็นข้อจำกัดในพวกแท็บเล็ตอื่นๆที่มันเป็นโมบายเวอร์ชันนะก็คือเราเปิดเอกสารใดอยู่เนี่ยเราไม่สามารถเปิด ดเอกสารอื่นๆมาทำงานร่วมกันพร้อมๆกันได้แต่ว่าตัวนี้พอเป็น PC เวอร์ชันค่ะทุกคนสมมติแอมทำงานใน Microsoft Word อยู่แอมอยากจะไปแก้ Presentation เราก็ Add Tab เพิ่มขึ้นมาเปิด PowerPoint แบบนี้ได้เลยคือมันเน้นในด้านของการทำงานจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ทำงานได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แอมชอบมากๆค่ะทุกคนก็คือตัว Excel นะคะคืออย่างในโมบายเวอร์ชันที่อยู่ในแท็บเล็ตรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะใช้งานค่อนข้างยากการใส่สูตรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับตัวนั้นแต่ว่าอันนี้เราก็ใส่สูตรนะคะก็คือทำทุกอย่างได้เหมือนทำบนคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะคะแล้วก็พอมันมีคีย์บอร์ดมาให้ใช้งานร่วมกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฟูลเวอร์ชันคีย์บอร์ดนะคะทุกคนมันก็ยังเหมาะสมกับการใช้งานนอกสถานที่อยู่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปที่นู่นที่นี่บ่อยๆแค่เครื่องนี้แอมว่าก็ครบจบแล้วค่ะต่อมาพูดถึงฟีลลิ่งของการใช้งานร่วมกับตัวคีย์บอร์ดกันหน่อยดีกว่านะคะคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่แอมชอบแอมว่าในเรื่องไซซิ่งนะคะในเรื่องของความบุ๋มของแป้นพิมพ์ต่างๆทำได้ดีนะคะคือเป็นคีย์บอร์ดที่พิมพ์งานได้ง่ายพิมพ์สนุกแล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างนุ่มมือคล้ายๆกับกำมะหยี่นะคะฟีลลิ่งการพิมพ์ดีมากๆแล้วก็ตัวทัชแพดมีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งแทบจะใกล้เคียงกับในโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะคะก็คือมีพื้นที่ให้ใช้งานเยอะเลื่อนทัชสัมผัสตามมือได้ดีนะคะแล้วก็มีเคอร์เซอร์เมาส์มาให้ใช้งานด้วยทำให้มองเห็นได้ง่ายเวลากดเวลาทัชต่างๆเนี่ยก็คือใช้งานได้สะดวกขึ้นแต่มันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยไม่ได้มีแป้นที่เป็นภาษาไทยมาให้เราใช้งานนะคะถ้าเป็นคนที่จะต้องพิมพ์ไทยบ่อยๆอาจจะต้องซื้อเป็นสติกเกอร์มาแปะเพิ่มเติมนั่นเองต่อมานะคะมาพูดถึงตัว Huawei M Pencil ตัวนี้นะคะตัวนี้จะต้องซื้อเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อรุ่นนี้ตอนที่เขาให้พรีออเดอร์ก็จะได้ตัวนี้แถมไปใช้งานฟรีๆซึ่งแอมมองว่าค่อนข้างคุ้มมากถ้ามีครบเซตด้วยจะครบจบสุดๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Go Pen ของทาง Huawei จะรองรับแรงกดได้สูงถึง 16,000 ระดับเลยทีเดียวค่ะซึ่งสิ่งที่แอมชอบเลยก็คือมันเห็นน้ำหนักมือเวลาเราลงเส้นหนักเส้นเบาได้เป็นอย่างดีถูกใจสายวาดแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวดินสอของเขาเนี่ยไม่หน่วงเลยค่ะทุกคนเห็นไหมว่าลากปุ๊บติดปั๊บถึงแม้ว่าสะกิดเบาๆเนี่ยก็ติดแล้วนะคะทุกคนก็คือทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพวาดรูปสนุกมากๆค่ะนอกจากเรื่องดีเทลของแรงกดสำหรับสายวาดแล้วนะคะแอมว่าที่แอมชอบเลยนะก็คือตัวปากกามันคล้ายๆกับเวลาเราใช้ในโปรครีเอทเลยค่ะทุกคนก็คือมันมีบลัชให้เราใช้งานเยอะมากๆหลากหลายหัวบลัชด้วยกันก็คือลูกเล่นดีเทลครบเหมาะสำหรับการวาดภาพดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถครีเอทตัวหัวปากกาตัวใหม่ของเราขึ้นมาได้เหมือนกับในโปรครีเอทนะแล้วก็ยังสามารถ Import หัวปากกาเข้ามาใช้งานเพิ่มเติมได้ด้วยต่อมาพูดถึงการจดโน้ตกันบ้างนะคะน้องๆนักเรียนนะคะถูกใจเช่นเดียวกันแน่นอนอย่างแอมเองก็ถูกใจต้องพูดตรงๆว่าปกติแอมจดโน้ตผ่านทางแอปพลิเคชัน Good Notes ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ Huawei ในรุ่นนี้จะจดโน้ตผ่านทางแอปไหนได้บ้างนะคะแน่นอนว่า Huawei มีแอปโน้ตของตัวเองชื่อว่า Huawei Note นะคะหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนกับ Good Notes การใช้งาน Feeling เหมือนกับ Good Notes เลยเอาง่ายๆเหมือนกันตั้งแต่หน้าตา UI แล้วนะคะเข้ามาเนี่ยแอดตัวโน้ตของเราเนี่ยก็ทำเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็พอมาใช้งานข้างในจริงๆนะคะทุกคนก็คือใช้งานหัวปากกาต่างๆคือเหมือนกันสมมติจะ insert รูปภาพนะคะก็ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือถ้าใครที่เคยใช้งาน Good Notes มาหายห่วงค่ะวิธีการใช้งานก็คือเหมือนกันเป๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แอมชอบนะคะทุกคนทั้งสายจดโน้ตและก็สายวาดภาพเลยก็คือแอมคิดว่าน่าจะชอบเคสของเขาสมมติตอนที่เราจดโน้ตเนี่ยถ้าเกิดว่าวางลาบไปที่โต๊ะเลยจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าเคสของเขาสามารถปรับได้หลายระดับค่ะทุกคนอันนี้เอื้อต่อการใช้งานให้เห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนไม่พอนะเอื้อต่อการจดโน้ตได้ด้วยอย่างเวลาแอมใช้งานจดโน้ตแอมจะลดตัวหน้าจอลงมาแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็วางไว้แบบนี้นะแล้วก็จดโน้ตค่ะอันนี้ขีดเขียนได้สะดวกสบายมากๆแล้วก็สายวาดภาพแอมคิดว่าน่าจะชอบเพราะว่ามันอยู่ในระดับองศาที่ดีต่อการเขียนแล้วก็การวาดมากๆค่ะทีนี้เรามาพูดถึงการใช้งาน GMS กันบ้างค่ะทุกคน เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ไม่สามารถใช้งาน GMS ได้แต่อยากให้ทุกคนดูนะคะจะเห็นว่าหน้าจอของแอมตอนนี้มีทุกอย่างที่เราจะต้องใช้ YouTube มี Google มี Facebook มีนะคะก็คือใช้งานได้เป็นปกตินะคะแต่ว่ามันจะมีวิธีการโหลดซึ่งไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนโอเคต้องยอมรับว่า Huawei สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่านี้ค่อนข้างยากจริงๆแล้วก็บางแอปก็ใช้งานไม่ได้เลยนะคะจะต้องโหลด Third Party ต่างๆวุ่นวายแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันง่ายขึ้นมากๆแล้วก็ใช้งานได้เกือบจะ 100% แล้วนะคะง่ายๆคุณเข้า Huawei App Gallery ก่อนเข้า Huawei App Gallery เสร็จคุณโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า G Boxใน G Box เนี่ยมีทุกอย่างที่คุณจะต้องใช้อย่างแอมเนี่ยปกติใช้ Google ค่ะใช้ Facebook นะคะใช้ Google Sheet Google Drive แบบปกติทั่วๆไปเลยเข้าในแอปนี้เสร็จคุณเข้า Google Play Store จะโหลดแอปพลิเคชันอะไรที่คุณต้องการใช้ก็โหลดได้เลยพอโหลดเสร็จไม่ต้องมานั่งติดตั้งอะไรเพิ่มเติมมันจะขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอแบบนี้ให้เสร็จสับแล้วแล้วคุณก็สามารถใช้งานได้แบบปกติมากๆเข้า YouTube นะคะก็ไม่ต้องไปผ่านลิงก์ต่างๆเหมือนสมัยก่อนเข้า YouTube ก็เข้ามาที่หน้า YouTube โดยตรงเลยสมมติคุณจะเข้าไปที่ Google Drive ก็เข้ามาที่หน้า Google Drive ของคุณโดยตรงได้เลยต่อมาดูในเรื่องของการใช้งานพวกแอปพลิเคชันทั่วๆไปโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram TikTokใช้งานได้ลื่นไหลอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะทุกคนทำงานได้เป็นปกติมากๆแล้วก็ในลักษณะของการใช้งานแนวนอนแบบนี้เนี่ยบางแอปพลิเคชันนะมันสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยค่ะทุกคนสมมุติว่าเราหาที่พักหรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันแบบจองตั๋วหรือว่าแอปพลิเคชันพวกช้อปปิ้งต่างๆเราเข้าไปที่แท็บหนึ่งเนี่ยปกติมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้ไปเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยทางHuaweiเนี่ยมันจะแยกออกมาอีกหน้าต่างหนึ่งทำให้เราสามารถดู2หน้าต่างพร้อมกันได้นะคะอันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็ไม่เคยเห็นในแท็บเล็ตรุ่นไหนมาก่อนด้วยมาพูดถึงการเล่นเกมกันบ้างค่ะทุกคนเล่นเกมบนเครื่องนี้เล่นเกมได้สบายๆนะคะเพราะว่าใช้ชิปKirin 9000 แล้วก็เป็นตัว Octa Core ด้วยนะคะเกมออนไลน์ทั่วๆไปอย่างเช่น ROV นะคะ PUBG เล่นได้แบบลื่นๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้หน้าจอใหญ่ถ้าเล่นเกมที่ควบคุมตัวละครในลักษณะแบบนี้อาจจะต้องประกอบแล้วก็ใช้งานร่วมกับเคสจะได้เล่นได้ถนัดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยรวมก็ต้องบอกว่าเล่นได้ลื่นๆแล้วก็สมูทมากๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่กินสเปคหนักกว่านี้อย่างเช่น Genshin แนะนำว่าให้ปรับตั้งค่าให้มันดรอปลงมาหน่อยนิดนึงนะคะอยู่ที่ระดับกลางๆก็จะเล่นได้ลื่นๆโดยที่ไม่หน่วงขณะที่เล่นนั่นเองส่วนสุดท้ายค่ะมาพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะแอมว่าอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของแท็บเล็ตเครื่องนี้เมื่อเทียบกับในกลุ่มของโน้ตบุ๊กแอมว่ามันมีความคล่องตัวมากกว่าแล้วก็เหมาะสมมากๆถ้าเป็นคนที่จะต้องย้ายสถานที่บ่อยๆอย่างเช่นเซลล์หรือว่าน้องๆนักเรียนที่จะต้องไปโรงเรียนจะต้องไปที่มหาลัยนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างแรกก็คืออะแดปเตอร์ของเขาพกพาง่ายกว่าอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่แล้วชาร์จแบตได้รวดเร็วด้วยชาร์จได้เร็ว100 วัตต์เรียกได้ว่ามากสุดในตลาดแท็บเล็ตที่มีอยู่ตอนนี้แล้วนะคะใช้เวลาในการชาร์จแค่1ชั่วโมงเท่านั้นแอมลองจับเวลาแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ของตัวนี้ให้มาเยอะมากๆแล้วก็เยอะมากกว่าแบบแบตเตอรี่ของแท็บเล็ตที่มีอยู่ในท้องตลาดด้วยนะคะก็คือความจุอยู่ที่ 1100 มิลลิแอมป์ใช้งานได้เกินวันสบายๆยิ่งถ้าเน้นทำงานเอกสารเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ไปไหนมาไหนเหมือนกับในกลุ่มของโน้ตบุ๊กด้วยค่ะท้ายสุดนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของราคานะคะอย่างที่บอกว่ามีเปิดตัวออกมาหลากหลายสเปคด้วยกันแต่ว่ารุ่นที่จำหน่ายในไทยเนี่ยจะมีแค่รุ่นที่เป็นตัวสีทองนะคะสเปคเป็น RAM 12 หน่วยความจำภายใน512 กิกะไบต์อย่างเดียวเท่านั้นก็คือตัวที่แอมนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ performance ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 29,990 บาทค่ะแอมถือว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีคีย์บอร์ดแถมมาให้แล้วในตัวด้วยสำหรับการให้คะแนนของเครื่องนี้นะคะถ้าเป็นในแง่ของการทำงานเอกสารนะคะแล้วก็การตอบเมลต่างๆแอมให้10 เต็ม 10อันนี้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานได้มากกว่าแท็บเล็ตทั่วๆไปใช้งานได้ใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กจริงๆค่ะความบันเทิงให้10 เต็ม 10เช่นเดียวกันเพราะว่าหน้าจอสวยเสียงดีใส่กิ้งมากๆแล้วก็ลำโพงคุณภาพดีมากๆส่วนในเรื่องของแอปนะคะก็ต้องบอกว่าให้อยู่ที่9 เต็ม 10เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันที่เราใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าแทบจะใช้ได้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าก็ยังมีนะคะทุกคนยังมีบางแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถติดตั้งได้บนแท็บเล็ตของทาง Huawei นั่นเองอันนี้ต้องทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสำหรับแท็บเล็ตจากทาง Huawei นะคะในรุ่น Huawei MatePad Pro 12.2 นิ้วที่แอบนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนกันแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ตของเพื่อนๆทุกคนค่ะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะยังไงเดี๋ยวนี้จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยสวัสดีค่ะ